ภาคใต้ครับมีการนำสค1ซึ่งสค1นั้นน่ะได้นำมาออกโฉนดแล้วแต่ว่าไม่ได้ขีดค่ายกเลิกแต่ว่าสค1อยู่อีกโซน1นำมาสวมสิทธิ์อีกโซน1ที่ยังไม่ได้ออกไม่มีเอกสารสิทธิ์เพื่อที่จะสวมสิทธิ์ให้ที่ดินที่อยู่ติดทะเลหน้าผาหรือชายหาดในการออกโฉนดครับเราก็มีหน้าที่ปกป้องเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบและอย่างหนึ่งคือภารกิจสำคัญที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีท่านเป็นข้อสั่งการราชการคือหนึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแก้ไขปัญหาความยากจนก็โดยการนำขึ้นทะเบียนสำรวจที่ดินที่เป็นที่ดินของรัฐทั้งประเทศเป็นบล็อกโซนภาคเกษตรโซนนิ่งโซนจังหวัดนี้จังหวัดนี้จังหวัดนี้เพื่อที่จะมาสำรวจดูว่าที่ดินผืนไหนที่มีราษฎรบุกรุกเห็นไหมฮะเมื่อเรารู้แล้วเราทำศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติเราจะรู้เลยว่าภาคถ่ายทางอากาศตรงบล็อกโซนนี้เป็นป่าสวนยางแต่จู่ๆมาอีก2เดือนกลายเป็นโล่งหมดแล้วที่ตรงนี้ปลูกข้าวที่ตรงนี้เป็นแหล่งน้ำมันเห็นหมดครับแล้วจู่ๆการที่จะจัดสรรบล็อกโซนหรือจัดโซนเกษตรเนี่ยที่ดินน้ำท่วมแต่เราดันเอาที่ดินน้ำท่วมเนี่ยไปให้เกษตรกรทำนาหรือทำสวนผักปลูกไม้ผลอย่างเงี้ยน้ำท่วมตายหมดซึ่งมันผิดนะผิดหลักเราเอาที่ดินที่มันแห้งแล้งกันดารที่เนินสูงเนี่ยไปให้ราษฎรทำเกษตรมันก็ไม่ตรงกันครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้การออกเอกสารสิทธิ์อนุญาตให้ราษฎรได้สิทธิ์ก็คือได้ใช้ที่ดินของรัฐในการทำประโยชน์ครับก็คือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐแบ่งเป็นช่วงละ5ปี5ปีครอบครัวหนึ่งไม่เกิน15ไร่ถ้า5ปีไม่ผิดเงื่อนไขก็ต่อไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้เราก็เริ่มแจกเอกสารสิทธิ์หรือโฉนดที่ทำกินให้กับราษฎรไปหลายแห่งแล้วเขาได้ออกหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเพื่อทำกินครับและมีการติดต่อควบคุมโดยที่เราสามารถจะได้ประโยชน์ควบคุมเขาไม่ให้ขยายวงออกไปอีกเขามีอยู่15ไร่วันดีคืนดีขยายไปอีก10ไร่เป็น25วันดีคืนดีขยายอีก10เป็น35อย่างเงี้ยมันไม่ได้อืมน่าแสดงว่าเขาทำผิดละและใช่แล้วเป็นการป้องปามไม่ให้มีการลุกป่ามากขึ้นกว่านี้อีกครับในเวลาเดียวกันเขาบุกรุกแล้วปลูกบ้านปลูกที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยแล้วเนี่ยเกษตรกรทำไร่ทำนาทำไร่ข้าวโพดอะไรแล้วเนี่ยจะทำยังไงมันเป็นปัญหาที่จะต้องแก้คือเป็นปัญหาคุณภาพปัญหาคุณภาพชีวิตถ้าไปบุกลุกไปดำเนินคดีจับคุมขังยึดที่ปลูกป่ามันก็จะเกิดเป็นปัญหาคือปัญหาปากท้องคุณภาพชีวิตรัฐบาลก็เลยเห็นว่าเรื่องนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราคุมมันเข้าไว้เอาอยู่ในที่มืดขึ้นมาอยู่บนที่สว่างเอาที่อยู่ข้างล่างให้มาอยู่ข้างบนก็ด้วยการควบคุมมีการขึ้นทะเบียนล็อกตรวจสอบเอาไว้คำว่าที่มืดของท่านประชานั่นหมายความว่าทุกวันนี้เขามีการบุกรุกที่ดินอยู่ใช่ไหมครับที่ดินอยู่บางคนไม่มีเอกสารสิทธิ์เข้าไปบุกลุกถางป่าปลูกข้าวโพดบนหน้าผาในสาธารณะในที่ดินของรัฐเขตป่าสงวนเขตอุทยานอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันก็ทำให้เป็นเรื่องของทำผิดกฎหมายแล้วตัวเขาเองก็ลำบากด้วยนะลำบากด้วยทีนี้เมื่อมีการปฏิรูปที่ดินแบบนี้แล้วนะครับท่านคิดว่ามันจะทำให้ประชาชนนั้นได้รับประโยชน์อย่าง 100% ไหมฮะหมายความว่าประชาชนทุกคนเนี่ยที่มันมีเรื่องปัญหาเรื่องไม่มีที่ดินทำกินเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาสามารถขอแล้วก็มีที่ดินให้พวกเขาได้ 100% ไหมครับก็จะดูเป็นส่วนจังหวัดเขาสามารถไปขึ้นทะเบียนที่จังหวัดนะฮะที่ไม่มีที่ดินทำกินมันหนึ่งไม่มีที่ดินทำกินกับที่อยู่อาศัยมันเป็นภาพรวมกันนะบางคนไม่มีที่อยู่อาศัยแต่ไปบุกรุกที่ดินเขาบางคนไม่มีที่ดินเลยแต่ทุกวันนี้ยังไงคนก็ต้องมีที่ดินอยู่ไม่งั้นเขาจะอยู่ที่ไหนกันแต่ว่าอยู่ในสถานะที่ไม่ใช่ของกรรมสิทธิ์ไปบุกรุกผิดกฎหมายครับครับและภารกิจจริงก็คงไม่ได้เพียงเท่านี้มันขึ้นอยู่การออกโฉนดในภาคเอกชนที่เขามีกรรมสิทธิ์ที่ดินซื้อแบ่งแยกจัดสรรแบ่งยกให้มรดกตกทอดทั้งหลายในการเดินสำรวจรังวัดการพิสูจน์สิทธิ์เห็นไหมครับมันมีเยอะแยะเรามีหลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาว่าคนนี้ควรจะได้รับที่ดินจำนวนกี่ไร่คนนี้ควรจะรับจำนวนที่ดินหลักเกณฑ์ก็คือหนึ่งต้องเป็นคนที่ครอบครองและบุกรุกที่ดินทำกินในพื้นที่ตรงนั้นมาอยู่ก่อนแล้วอยู่ก่อนนี่คือก่อนจู่ๆหมายความว่าไม่ได้อยู่ในกรุงเทพหรืออยู่เชียงใหม่แล้วจู่ๆเดินทางไปบุกรุกที่ดินระยองเลยแล้วไปขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิ์ไม่ได้ครับก็คือจะต้องมีการสำรวจขึ้นทะเบียนโดยฝ่ายปกครองท้องถิ่นอำเภอจังหวัดก่อนว่ามีราษฎรหมู่บ้านนี้ไปบุกรุกในที่ดินของรัฐเขตป่าสงวนเขตอุทยานอยู่จำนวน300ครัวเรือนมีการไปสำรวจเก็บข้อมูลมาขึ้นทะเบียนก่อนแล้วมีคณะกรรมการกรองสัมภาษณ์ซักถามจนได้ความปรากฏชัด
ขั้นตอนจะไหลไปอย่างนั้นจู่ๆไม่เคยอยู่ในที่ดินเลยแล้วมาขึ้นทะเบียนอันนี้ไม่ได้นโยบายนี้ถือว่าเป็นนโยบายหลักที่นายกรัฐมนตรีให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ให้ความสำคัญในการที่มุ่งหวังจะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับราษฎรมีที่ดินเป็นของตัวเองมีเอกสารสิทธิ์แล้วไม่บุกรุกที่ดินแล้วก็ไม่ต้องถูกดำเนินคดีในทางกฎหมายอาญาทุกวันนี้ความคืบหน้าโครงการนี้ไปถึงไหนแล้วครับก็ไปเยอะแล้วครับไปเยอะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแจกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ก็หลายจังหวัดเยอะผมก็ยังย้ำว่ามันยังรวมถึงเอกสารที่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยนะครับในการออกโฉนดไกลนำสค.1มาออกโฉนดนศ.3มาออกโฉนดการรางวัลแบ่งแยกทั้งหลายและยังรวมไปถึงการดำเนินคดีกับผู้ที่บุกรุกที่ดินและเอาเอกสารสค.1ร่วมกับเจ้าที่บางรัฐบางคนเนี่ยไปทุจริตออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินไปโดยไม่ชอบเรื่องที่ดินนี้ทางรายการก็ขอเอาใจช่วยนะครับขอให้ทำให้เรียบร้อยในภายในระยะเวลา2ปีนะครับของรัฐบาลในชุดนี้ให้สำเร็จแล้วกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับคือทางด้านของเรื่องของไฟฟ้านครหลวงซึ่งท่านเองก็ดูแลโดยตรงด้วยนะครับเรื่องนี้มันมีความสำคัญมากน้อยอย่างไรฮะไฟฟ้านครหลวงมีความสำคัญเพราะกรุงเทพมหานครนี่เป็นหัวใจหลักสำคัญของเมืองไฟฟ้านครหลวงเนี่ยที่กำกับดูแลรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการครับนะคือกระแสไฟฟ้าที่เราใช้อยู่เราต้องยอมรับว่ามันต้องใช้พลังงานใช้ทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากที่เราจะต้องไปซื้อผลิตกระแสถ้าเราคิดว่าการใช้กระแสไฟฟ้าแล้วไม่มีวันหมดเรากำลังคิดผิดถ้าเราไม่ประหยัดกระแสไฟฟ้าไม่หาพลังงานทดแทนไม่สร้างบรรยากาศหรือสร้างจิตสำนึกวินัยการใช้ไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยกระแสไฟฟ้ามันสิ้นเปลืองมันถูกใช้ไปใช้ไปใช้ไปณวันนี้กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตนครหลวงเนี่ยเรารณรงค์ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีนโยบายชัดเจนประกาศเป็นวาระชัดเจนคือขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเห็นไหมฮะที่เปิดคัทเอาท์วิวบอร์ดใหญ่ๆป้ายหนึ่งเนี่ยมันกินค่าไฟมหาศาลป้ายโฆษณาทีวีเครื่องเสียงสถานบันเทิงสินค้าใหญ่ๆคัทเอาท์บนทางด่วนนั้นเต็มหมดครับถ้าเราช่วยกัน3ทุ่มปิดไฟฟ้าแสงสว่างตามทางบางดวงปิดไฟป้ายปิดพักเที่ยงดับแอร์บ่ายโมงเปิดใช่ไหมพัดลมดูกันเรานี่ถ้าช่วยกันมันก็จะประหยัดพลังงานส่วนที่ประหยัดมันก็จะเป็นกองทุนไฟฟ้ากลับมาดูแลพวกนี้อีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยถึงแม้ว่าไม่ได้กำกับดูแลไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ตามแต่เราทำงานเรามีการเชื่อมโยงคอนเนคกันกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็มีข้อตกลง MOU กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครณรงค์ให้ท้องถิ่นอบต.เทศบาลอบจ.อุตสาหกรรมจังหวัดแต่ละจังหวัดทั่วประเทศหันมารณรงค์ใช้หลอด LED ที่ประหยัดกระแสไฟครับโดยหมายความว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกค่าหลอดให้แล้วก็ให้ท้องถิ่นจ่ายค่าติดตั้งหลอดในทางสาธารณะตอกซอกซอยถนนที่เป็นสาธารณะก่อนเปลี่ยนเป็นหลอด LED ประหยัดถามว่าเปลี่ยนแล้วไฟฟ้าจะได้อะไรก็จะได้ประโยชน์คือต้องจ่ายค่าไฟและซื้อไฟจากแหล่งผลิตน้อยลงเมื่อน้อยลงมันก็จะมีส่วนต่างเหลือเป็นกองไว้ก็เอาส่วนต่างที่เหลือมาซื้อเป็นหลอด LED ต่อไปมันต่อไปอีกครับแล้วจะเห็นผลเมื่อเราเปลี่ยนแล้วเราจะเห็นเลยว่ามันประหยัดค่าไฟต่างกันเยอะตำบลเดียว2ตำบล3ตำบล4ตำบลเป็น1อำเภอ1อำเภอเป็น2 3 4 5เป็นจังหวัดทั้งประเทศเราจะประหยัดพลังงานกระแสไฟฟ้าอีกเป็นจำนวนมากที่ท่านประชาประสบดีเล่ามาเนี่ยหมายถึงว่าเป็นภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทยหรือเปล่าในการช่วยกันประหยัดในการรณรงค์ให้ช่วยกันประหยัดเรื่องของการใช้ไฟฟ้าแล้วการประหยัดนี่นะฮะมันเกิดผลดีต่อผู้ใช้โดยตรงเลยคือทำบุญวันนี้ได้รับบุญเลยคืออะไรเขาเองไม่ต้องเสียค่าไฟเยอะถ้าเขาร่วมมือโดยการปิดสวิตช์ปิดแอร์อันไหนไม่ใช้ดับไฟแล้วใช้หลอดประหยัดไฟเขาเคยเสียค่าไฟเดือนละ 3,200 เขาเสียอยู่ 2,900 เนี่ยคือทำบุญได้บุญก็คือประหยัดเงินไปเห็นไหมชัดเจนดีทั้งต่อภาครัฐด้วยดีทั้งต่อเดือนต่อเดือนแล้วปีนึงเท่าไหร่เห็นไหมฮะเจ้าหลอดประหยัดไฟกับหลอดไม่ประหยัดไฟนี่มันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนมันมีเทคโนโลยีการผลิตหลอด LED มันไม่ร้อนมันคงจะเป็นหลอดที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
ทั้งหลายแหล่ไปแล้วว่ามันใช้ได้ผลใช้อะไรมันประหยัดจริงๆแสงสว่างขึ้นแต่ว่าหลอดอาจจะแพงกว่าสว่างขึ้นประหยัดไฟได้ด้วยแต่ว่าเป็นคือต้องเปลี่ยนหลอดครับครับนะถ้าจะมองในภาพรวมนะครับประเทศไทยตอนนี้ของเราเนี่ยผมไม่ทราบว่าจะประเมินได้แค่ไหนนะว่าเรามีการต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยเท่าไหร่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีปริมาณไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้เนี่ยเท่าไหร่มันแตกต่างกันแค่ไหนฮะมันต้องบาลานซ์ฮะคือกำลังผลิตต้องมีมากกว่าปริมาณการใช้ครับถ้าตราบใดปริมาณการใช้มันไล่เข้ามาจอซึ่งทุกวันนี้ก็คือไล่เข้ามาแล้วนี่ฮะไล่มาจอกำลังผลิตเราจะต้องซื้อไฟฟ้าจากอีแกปจากที่ไหนที่ไหนมาเนี่ยนั้นมันถึงจะต้องเร่งรณรงค์นะจากพม่าจากอะไรทั้งหลายเราต้องมีไฟฟ้าสำรองไว้ในอนาคตครับเพื่อรู้ผลเพราะเรามีภาคอุตสาหกรรมภาคการผลิตใช่ไหมมีการใช้กระแสไฟเพิ่มขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าเราโตไม่ทันครับรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านยิ่งรักชินวัตรถึงได้หันมาให้ความสำคัญร่วมกับกระทรวงของท่านรัฐมนตรีพงศักดิ์รัตนพงศ์ไพศาลครับนะฮะในเรื่องของการไฟฟ้าหรือพลังงานสำรองก็คือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ครับที่เราเริ่มมีการส่งเสริมการลงทุนให้เอกชนเนี่ยเข้ามาผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์แล้วเข้ามาขายให้กับการไฟฟ้าครับนะฮะเป็นค่าแอดเดอร์8บาท7บาท6บาท50ณปัจจุบันครับเราต้องมีการหาพลังงานทดแทนไว้นี่คือสิ่งที่เราเห็นคงไม่ได้รอไฟฟ้าอย่างนี้อย่างเดียวเพราะปริมาณการใช้มันเริ่มตามมาถ้าตราบใดถ้ามันบาลานซ์เฟสเท่ากันนี่มันก็คงจะไม่ค่อยดีเรื่องของไฟฟ้าหลักๆแล้วเนี่ยเรื่องหนึ่งคือการหาแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในผลทางไหนก็แล้วแต่นะครับซึ่งในส่วนนั้นกระทรวงพลังงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในขณะที่กระทรวงมหาดไทยเองจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการรณรงค์ให้มีการประหยัดการใช้ไฟฟ้าที่ในการใช้ไฟความร่วมมือจิตสำนึกนะฮะทีนี้มันยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฟังแล้วอาจจะไม่ได้ดูยิ่งใหญ่มากนักแต่ผมเชื่อว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นประชาธิปไตยหลักและจะนำไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้ในอนาคตเรื่องนี้เรามีภารกิจอะไรที่ต้องดูแลฮะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากครับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเราโฟกัสยิงตรงไปที่ท้องถิ่นเลยอบต.ตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกำนันสาวัดกำนันแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลอบจ.นี่คือท้องถิ่นตรงๆเขามาจากการเลือกตั้งทั้งนั้นเห็นไหมฮะเห็นเลยกำนันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนายกอบต.อบต.สท.สจ.นายกอบต.มาจากการเลือกตั้งแล้วทั้งสิ้นแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ปปช.จังหวัดหรือสว.สก็มาจากการเลือกตั้งหมดเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมให้ความสำคัญรัฐบาลเองก็ดำเนินการเรื่องนี้หมายความว่าในเรื่องระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจิตสำนึกของท้องถิ่นเนี่ยจะต้องรณรงค์ร่วมกันในการให้ความรู้เสริมสร้างประชาธิปไตยให้กับพี่น้องประชาชนประชาธิปไตยมันเป็นประชาธิปไตยใบเดียวกันแต่ภูมิประเทศแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันครับบนเขา